บิดคันเร่งแช่ไว้สัก 4,000 5,000 6,000 รอบนี่สะอึกเลยแต่ว่าเราบิดเกินนั้นมันเลยไม่สะอึกเพราะท่อมันโล่งมันจะดีกับรอบสูงอ่ะไม่ได้เปิดเยอะเท่าไหร่เลยนะนางงามเปิดเยอะก็โอ้น่ากลัวเลยนะ
ซ่อมคันนั้นหน่อยบอกหัวทองบอกซื้อใหม่ง่ายกว่าThank you.
ปิ้ลปิดร้านรอแล้วเลยนั่นไงหนูน่าจะหมวกไปเก็บก่อนเพิ่งก็เพิ่งมานี่หว่านึกว่าปิดร้านรอน
5 4 3 2 1สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกพิษณุเจ้ารถสปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตเรพิก้ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันรถติดๆในเมืองอย่างเช่นกรุงเทพผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้ารถคันนี้มันคือรถสปอร์ตเรพิก้าโจทย์หลักๆแล้วมันออกแบบมาให้อยู่ในสนามนะเอาไปแข่งเอาไปเทโค้งเอาไปนอนโค้งเอาว่าเอาไปใช้โจทย์การแข่งขันเลยนะครับแต่ว่าอีกโจทย์หนึ่งมันก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมซื้อเจ้ารถคันนี้มาด้วยจริตล้วนๆนะครับไม่มีอะไรเจือปนเลยจริตเพราะอยากได้นี่แหละแต่ว่ามันเป็นรถที่ไม่ได้ออกแบบมาให้สุขสบายนักกับการซอกแซกในเมืองรถติดๆเช่นนี้เดี๋ยวรอรถไปก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยสตาร์ทเครื่องค่อยออกไปรถเยอะนะครับจะได้ปลอดภัยโอเคแต่คำว่าซื้อรถเพราะใจรักเนี่ยใจมันรักใจอยากที่จะขับรถอะไรมันก็ขี่ได้ทั้งนั้นนะครับไม่มีความเรียกว่าอะไรคือเรื่องของจริตนะครับเอาล่ะถัดมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเมื่อกี้คือเหตุผลเรื่องจริตล้วนๆแล้วมันใช้ได้ไหมนะอย่างที่บอกไปครับมันใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามต่อให้เพื่อนๆเอารถโมโต้ GP มาขี่บนถนนมันก็ขี่ได้นะหมายถึงขี่ได้นะครับถูกกฎหมายหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงแต่พูดถึงการขับขี่นะขี่ได้หมดแหละรถจะติดจะไม่ติดไปได้หมดนะครับเอาล่ะทีนี้เรื่องของความลำบากดีกว่าไปเร็วนิดนึงนะ เพราะว่าเดี๋ยวลืมสิ่งที่คิดไว้ในหัวความลำบากจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่านะถ้าตัวเราคิดว่ามันลำบากมันก็ลำบากครับถ้าตัวเราคิดว่ามันไม่ลำบากมันก็ไม่ลำบากอันนั้นคือเรื่องของความคิดแล้วเรื่องความรู้สึกล่ะผมต้องตอบว่ามันรู้สึกลำบากกว่านินจา400เล็กน้อยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมขับนินจา400มาใช้รถสปอร์ตเลยใช้ในเมืองเลยใช้เหมือนชาวบ้านกันนะติดไฟแดงก็ติดเหมือนเขาไฟก็ไฟเหมือนเขาติดก็ติดเหมือนกันตาฝนก็ตาฝนเหมือนกันมันก็ลำบากอาจจะกว่าเขานิดนึงนะเป็นความรู้สึกนะดูเขาสบายดูเขาคล่องตัวไอ้รถสปอร์ตเลยพี่ก้าอย่างนี้นะวงเลี้ยวมันก็จะกว้างแสนกว้างกว้างจริงๆไอ้คันนี้ 3.4 เมตรนะวงเลี้ยวมันนะในขณะที่ชาวบ้านเขาอาจจะเมตรเดียวหรือ2เมตรมากสุดก็3เมตรโดยประมาณWe'll be right back.
ต่รู้ดีอยู่แล้วว่าไอ้รถแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละคาแรคเตอร์มันจะเป็นแบบนี้สไตล์มันจะเป็นแบบนี้มันจะลำบากมันจะยากมันจะเข็นมันจะกินน้ำมันทุกคนรู้ดีนะอายกตัวอย่างเช่นเลยหลายคนบอกเหลือเกินนะดูคติก็ได้ดูคติร้อนแสนร้อนนะครับลวกขาอะไรก็ว่าไปแต่แท้ที่สุดแล้วคนที่ซื้อรถรุ่นนี้เขาย่อมศึกษาข้อมูลมาอยู่แล้วนะเรื่องต้นอย่างไรมันต้องรู้แต่ว่ามันร้อนนะครับแต่คนที่ยังซื้อกันเพราะอะไรเพราะจะซื้อเราจะรับมันได้นะพอเรารับมันได้แล้วเราก็ไม่ได้สนใจ
ตายไปนู่นเลยก็กลัวชนเขาไงเพราะว่าเราไม่เห็นเขาในกระจกนะนี่นะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะตรงกับเพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะแล้วก็อาจจะเข้าใจรถเหมือนกันกับผมก็ได้ขอไปนะพี่ชายถ้าเราสนุกกับมันเราก็ไม่ลำบากหรอกนะรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวิดีโอนี้ก็เล่าเรื่องของความรู้สึกความในใจของผมก็แล้วกันนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนที่ซึ่งจะขับขี่รถสปอร์ตเลยนะใจเย็นนะพี่ชายไม่มองถนนเลยอ่ะผมก็อยากจะจอดให้ดูหรอกนะแต่ดูข้างหลังชนไงครับเอาจริงนะผมก็ไม่ค่อยไว้ใจหรอกโอเคเรื่องราวของรถสปอร์ตสายสนามสปอร์ตเลปิก้าสปอร์ตบลา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 ก็จบเพียงเท่านี้แหละผมจะหาที่จอดรถก่อนนะโอเคเดี๋ยวดูกันว่าเขาจะเห็นอะไรออกไหมผมจะต้องไปหาที่จอดนะเดี๋ยวดูว่าเขากลับรถหรือเปล่าอ๋อเขาถอยวะเขาถอยได้ด้วยโอเคเยี่ยมเลยก็ขอบคุณมากที่รับชมนะครับเรื่องราวที่ผมเล่าไปก็หากมันเพื่อนๆคิดว่ามันไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดหรือว่าผมพูดจริงไม่จริงเกินจริงประการใดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่าพูดถึงแล้วมันก็เป็นในมุมมองของผมนะความรู้สึกจริตจักร้านผมล้วนๆเลยนะก็มาเล่าสู่กันฟังโอเคผมได้ที่จอดแล้วโอเคขอบคุณมากเลยครับมีอะไรก็พิมพ์ความคิดเห็นได้ว่าเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมกันเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ
คือโดนอะไรมาล่ะเพื่อนนี่ยามาฮ่าอะไรนะนูโวเหรอสปาร์กเลยเนี่ยจอนโทโยต้าคุณแชร์ก็จัดเต็มเถอะวะขนาดมีรูปก็ได้นะคุณแชร์ในตำนานเรียบร้อยสวัสดีครับ11 โมงครับรถไม่ติดครับเลยมาไวป่ะอ
ไปนี่เหรอเขาเบี่ยงอะไรอ่ะThank you.
าจะเป็นสูบแล้วThank you.
าจะแคบอันตรายเกินไป